ในพุทธพจน์ตอนหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าไม่ว่าแต่ถาคตจะอยู่หรือจะดับไปพระธรรมนั้นยังคงอยู่และตถาคตมาไม่ได้มาสร้างพระธรรมแต่ตถาคตมาได้ตรัสรู้และค้นพบพระธรรมและพี่น้องชาวพุทธก็จะให้ความสำคัญกับพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ที่เราเรียกรวมกันว่าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นพระธรรมเนี่ยที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ว่าตถาคตคือตัวพระองค์เองเนี่ยจะอยู่หรือจะดับแต่พระธรรมนั้นยังคงอยู่เพราะว่าพระธรรมนั้นคืออะไรคือ natural law พระธรรมนั้นอยู่ตลอดนิรันดรมีมาก่อนแล้วก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะนั้นเราสังเกตได้ว่าแล้วเวลาที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์บอกว่าพระองค์แม้ไม่อยู่แล้วแต่ว่าพระธรรมนั้นยังคงหรือถ้าพูดให้ชัดก็คือว่าใครเห็นพระธรรมก็เห็นพระองค์แสดงว่าพระธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครสร้างแต่ว่าเป็น national law national law นี่แหละที่ชาวคริสต์เรียกว่าพระเจ้าที่ชาวพุทธเรียกว่าพระธรรมโอเคไหมเราพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่เราใช้คำไม่เหมือนกันเหมือนคุณพ่อจะไปโคราชคุณพ่อบอกว่าจะไปเมืองย่าโมคุณนุชบอกว่าจะไปโคราชครูพรบอกว่าจะไปนครราชสีมาตกลงไปที่เดียวกันไหมที่เดียวกันที่เดียวกันอ่ะตอนนี้นะเราเข้าใจแล้วนะว่าพระธรรมเนี่ยเป็น national law เป็นกฎธรรมชาติพระธรรมนั้นเป็นสิ่งสากลเพราะนั้นเราสังเกตไหมว่าคำสอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่สุดแล้วก็มาอยู่ที่ความรักความเมตตาศาสนาที่สอนไหมรักเมตตาศาสนาพุทธสอนไหมเราเห็นการสอนที่ชัดเจนอยู่ในศีล5เราเห็นความชัดเจนของศาสนาคริสต์อยู่ในพระบัญญัติที่คุณครูตอบไปในถุงหมดเลยนะก็คือโอเคในพระไตรปิฎกนะของเราก็คือในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เราโฟกัสออกมาเล็กๆก็คือว่าศีล5ศีล8และของคริสต์ก็คือพระบัญญัติ10ประการศีล5ของศาสนาพุทธเริ่มต้นด้วยห้ามฆ่าสัตว์พระบัญญัติสิบประการพระบัญญัติประการที่5ของศาสนาคริสต์คืออย่าฆ่าคนตรงกันไหมตรงค่ะเห็นไหมพระบัญญัติศีลประการที่2คืออะไรห้ามลักทรัพย์ของศาสนาคริสต์มีข้อไหนบ้างอย่าลักขโมยและอย่ามักได้ทรัพย์ของเขาของพระบิดาศีลประการที่3คือการมีกายห้ามพูดผิดในกามศาสนาคริสต์คืออย่าปรงใจใน
ความอุลามกตรงไหมเห็นไหมและอื่นๆตรงกันหมดเลยเนี่ยต้องการที่จะเคลียร์ให้เราเห็นได้ชัดเจนนะว่าเราไม่ได้สอนต่างกันเลยอ่ะต่อมาเวลาที่พระเป็นเจ้าพระองค์สร้างมนุษย์พระคัมภีร์ได้พูดกับอธิบายเหมือนเราอธิบายให้เด็กฟังพระองค์เอาดินมาปั้นแล้วพระองค์เป่าลมเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตคำว่าเอาดินมาปั้นเนี่ยและคำว่าเป่าลมเข้าทางจมูกคือพระเป็นเจ้าพระองค์ได้สร้างมนุษย์ให้มีร่างกายและมีลมหายใจลมหายใจหรือจิตวิญญาณทางพุทธเรียกรวมกันว่าเบญจขันธ์โอ้ไม่เสียชื่อมหาเบญจขันธ์คือรูปขันธ์ห้าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูป body and mind ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูป body ประกอบไปด้วยอะไรตะกี้คุณพ่อบอกว่าเอาดินมาปั้นแต่จริงๆนั้น body ประกอบไปด้วยทางพุทธธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและสิ่งนี้มันยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนมันมีเกิดมีตั้งอยู่แล้วก็มีเพราะฉะนั้นในวันนี้จริงอยากให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนว่ามนุษย์นั้นมีบอดี้แอนด์ไมน์มีร่างกายแล้วก็มีจิตหรือเป็นจักรขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหรือร่างกายเนี่ยเราบำรุงเลี้ยงมันด้วยอะไรปัจจัยอะไรปัจจัยสี่เราบำรุงเลี้ยงมันเยอะเลยนะแต่เราเคยคิดถึงจิตของเราไหมตัวนี้สำคัญนั่นมหานี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่เรามนุษย์ขัดแย้งเข็นฆ่าทะเลาะเพราะว่าจิตของเราเป็นยังไงจิตรับได้จิตของเรามันกิเลสคืออะไรมีอะไรบ้างมีอยู่3อย่างมีความโลภความโกรธความหลงเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้แหละครับธรรมะครับธรรมะเข้าทางเราใช้มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิไล่ลงไปเลยครับสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเดี๋ยวกำลังจะไปถึงนะมัคคิโอ8แล้วมัคคิโอ8สรุปลงมาเหลืออยู่3คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้ว3เรื่องเนี่ยสรุปลงมาอันเดียวเลยที่เราจะทำวันนี้เนี่ยที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในวันนี้เนี่ยก็คือสติเราจะเกิดสติแต่ที่คุณพ่อได้พูดค้างเอาไว้ว่าบอดี้แอนด์ไมนด์ร่างกายเราเสริมสร้างมันจนอ้วนนะส่วนจิตเราปล่อยปละละเลยเมื่อเราปล่อยปละละเลยจิตเนี่ย
เมื่อจิตไม่ดีมันคุมร่างกายไม่ได้เพราะว่าจิตเป็นได้กายเป็นบาปถ้าจิตมันชั่วมันจะทำให้ร่างกายดีได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคนมันยิ่งทะเลาะกันเห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องมาพัฒนาจิตของเราหรือยังเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเกือบจบแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวบ่งชี้ของความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรของการอบรมในวันนี้คือเมื่ออบรมแล้วคุณครูบุคลากรจะมีความเรียบร้อยทั้งวาจาเอาศีลก่อนวาจาแล้วก็พฤติกรรมศีลก็คือความเรียบร้อยของวาจาแล้วก็พฤติกรรมคือการความเรียบร้อยของวาจามีอยู่4ประการนะขอนะ1ไม่พูดปดหลังจากนี้ไปเราจะไม่โกหกกันเราจะไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบจะไม่มีส่วนสัตว์ในมาดิทั้ง2นะไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบ3อันนี้สำคัญเลยนะไม่ใส่ร้ายติฉินนินทาวันนี้สำคัญเลยนะคุณครูนะตัวนี้สำคัญไม่ใส่ร้ายติฉินนินทาไม่ว่าร้ายอันที่สี่ไม่เพ้อเจ้อไร้สาระที่คุณพ่อพูดเนี่ยไม่เพ้อเจ้ออยู่จริงอ้าวนะเรียบร้อยของวาจาไม่มุสาไม่หยาบไม่ติฉินนินทาไม่เพ้อเจ้อโอเคไหมของการตะกี้เนี่ยคุณพ่อเอาตัวศีล5ข้อที่เท่าไหร่มาขยายเมื่อกี้ข้อที่4เออใช่มั้ยใช่นั่นสุดยอดเลยเห็นมั้ยคุณพ่อดึงศีลข้อที่4ออกมาขยายเป็น4ข้อตอนนี้ก็เลยเหลือข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ5คือความเรียบร้อยของกายโอเคไหมชัดไหมชัดค่ะเออนี่อันนี้คือสีถ้าในมัคคีองค์8สีคือตัวไหนสัมมาวาสัมมาอาชีสัมมาสัมมากัมมันกามันโตหรือกามันตาแล้วก็สัมมาอาชีอาชีโวหรืออาชีวะเห็นไหมอันเดียวกันอันเดียวกันนะอาชีโวกับอาชีวะนะอาชีวะเนี่ยมันจะน้อยลงมาถ้าอาชีโวมันโตโอ้โหเจอปัญหาแล้วเหรอเออนะเอาโอเคนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราได้หลักแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะข้ามไปสู่การทำสมาธิเราต้องอะไรรักษาอะไรก่อนรักษาศีลรักษาศีลบันไดขั้นแรกเลยนะทำได้ไหมเนี่ยได้นะได้นะอ้าวต่อไปนะเกือบๆแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปใน
ถิ่นทุรกันดารเนี่ย40วัน40คืนเพื่อทำอะไรเพื่อพัฒนาจิตพอพระองค์พัฒนาจิตสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระองค์พัฒนาจิตแล้วพระองค์มีจิตที่เข้มแข็งแล้วเราเห็นจากอะไรการมาผจญของของมารแล้วพระเยซูเจ้าชนะไหมชนะเหมือนข้าวกล่าวที่บอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิเรื่องการพัฒนาจิตไม่ใช่เป็นเรื่องของพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องของมุสลิมไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรล่ะยูดาไม่ใช่เป็นเรื่องของเต๋าไม่ใช่เป็นเรื่องของฮินดูแต่เป็นเรื่องของสากลแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไปพัฒนาจิตแล้วจิตเข้มแข็งแล้วมารมากกว่าจนแล้วแล้วพระเยซูเจ้าเอาชนะเราสังเกตได้ว่ามารกว่าจนเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องการบริโภคเงินเรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องเซ็กส์พระจนสามเรื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ผจญเราอยู่ไหมทุกวันนี้อยู่เห็นไหมผจญเราอยู่สามเรื่องนี้คือกี่อะไรกี่เลยซึ่งมันทำให้มนุษย์ทะเลาะกันแต่ถ้าจิตของเราเข้มแข็งเราไม่ถูกพัดพาไปตามกิเลสนะโลภะก็คือความอยากขอโทษใช่โลภะคือความอยากเห็นไหมแล้วมันก็ป้อนเราแต่เราถ้าเราพยายามที่จะอยู่ในความพอดีเราสังเกตได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนพระองค์ทำทั้งสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าพระองค์เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกไม่ต้องเอาไอ้เอาเงินเอาอำนาจเอาเซ็กมาหลอกฉันหรอกไอ้พวกเนี้ยไร้สาระพระองค์เห็นหลักไตรลักษณ์พระองค์ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันพระองค์ใช้การพิจารณาจนทำให้เกิดปัญญาคือวิสดัมวันนั้นได้ไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ปัญญาเนี่ยมีอยู่3ระดับปัญญาระดับแรกคืออะไรท่านมหาคือพระอาจารย์ไปแล้วคือสูตมยปัญญาก็คือปัญญาที่ได้จากคนอื่นไงไปเรียนรู้ไปฟังคนอื่นอะไรต่างๆเป็นปัญญาระดับต่ำสุดทำไมจึงมีการบอกว่าคนส่วนมากเป็นคริสต์ในบัตรประชาชนเป็นคริสต์ในทะเบียนบ้านทำไมเราจึงถูกว่ากันแน่กันแหนเน็ตแนมว่าเป็นพุทธทะเบียนบ้านเป็นพุทธในบัตรประชาชนเพราะว่าปัญญาของเราอยู่เพียงสูตมยปัญญาบางทีก็สูตมยปัญญาแค่ 1% เท่านั้นหรือเราเรียกว่าปริยัติเราไม่ได้เอามาสู่การเห็นไหมไม่ได้เอามาสู่การปฏิบัติใช่ไหมท่านมหาเราแค่ปริยัติเรียนรู้แล้วบางทีไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำไปนะวันนั้นต้องมาสู่ปฏิบัติและจนกระทั่งไปสู่ปฏิเวทจนกระทั่งถ้าเราเอา 3A มาจากก็คือว่า A ก็คื
awareness ความตระหนัก A ที่2ก็คือ attempt ก็คือความพยายามทำปฏิบัติและตัว A ตัวที่3ก็คือ achievement ก็คือทำจนกระทั่งเกิดผลปัญญาระดับที่2ก็คือยินตามยปัญญาอันนี้อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์การคิดการเอาสิ่งที่เรียนรู้แล้วมาคิดมาพิจารณามาไตร่ตรองและปัญญาระดับที่3เนี่ยจริงถือว่าโอเคที่สุดก็คือภาวนาไมยปัญญาภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาของพูดกับภาวนาของทิสไม่เหมือนกันนะภาวนาของทิสก็คือการวอนขอการสรรเสริญการขอโทษต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ภาวนาของพุทธคืออะไรคือการพัฒนา develop คือการทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นเราพัฒนาจิตถ้าจิตของเราตั้งมั่นจิตของเรามีสมาธิแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติศีลได้และจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่ปัญญาได้ปัญญาคุณพ่อไม่ได้ใช้คำว่า intellectual นะแต่ใช้คำว่า wisdom แปลว่าปรีชาญาณถ้าเป็นภาษาอีสานจะบอกว่าไง wisdom นะซองสอดซองสอดก็คือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือเกิดอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ซองสอดเข้าใจไหมเอาล่ะวันนี้คุณพ่อจึงอยากจะสรุปว่าเรามาทำสิ่งที่ดีในวันนี้อยากให้ช่วงเวลาพิเศษคุณพ่อดีใจมากนะคุณพ่อได้มีกัลยาณมิตรกับพระอาจารย์เนาะเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนาะกัลยาณมิตรกับพระอาจารย์เด่นพระอาจารย์สิทธิเรศนะครับซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันนะตั้งแต่วันที่30แล้วเราได้คุยกันเดี๋ยวต่อไปเวลาที่คุณพ่อไปบรรยายโรงเรียนคุณธรรมใกล้ๆเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์สิงห์เรียนเป็นตุ๊กตาหน้ารถแล้วเวลาที่พระอาจารย์ไปบรรยายไปแสดงธรรมในที่ไหนก็แล้วแต่ใกล้ๆคุณพ่อเอกชัยก็จะขอกอบชายผ้าเหลืองไปด้วยนะเราจะเป็นกัลยาณมิตรและเราจะเป็นเครื่องมือของศาสนาที่จะต้องเกื้อกูลกันและกันเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนาเหมือนเราปีนภูเขาคนละด้านแต่ขึ้นไปสู่ยอดเดียวกันเห็นไหมฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมศาสนาแต่ละศาสนาคือการปีนภูเขาในด้านต่างกันแต่ไปสู่ยอดเขาเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าทรงสันทานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทุกคนเถิดอาเมนเชิญขับร้องบทเพลง